สำหรับผู้ที่มีปัญหาในระบบทางเดินอาหารไม่ว่าจะเป็นท้องผูกหรือท้องเสียบ่อยๆหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องของภูมิคุ้มกันภูมิแพ้โปรไบโอติกอาจจะช่วยแก้ปัญหาเหล่านี้ให้คุณได้สวัสดีค่ะแพทย์หญิงชนิษาพานิชหรือหมอออมจาก AdLife นะคะวันนี้ก็จะมาเล่าเกี่ยวกับเรื่องของโปรไบโอติกให้ฟังกันนะคะทุกคนทราบหรือไม่คะว่าในร่างกายของเราอะค่ะมีจุลินทรีย์ที่มีชีวิตอาศัยอยู่มากมายหลายล้านล้านตัวเลยนะคะซึ่งสิ่งมีชีวิตเหล่านี้หรือจุลินทรีย์เหล่านี้ค่ะอาศัยอยู่ในร่างกายเราไม่ว่าจะเป็นตามผิวหนังในช่องหูช่องปากช่องจมูกหรือในลำไส้นะคะโดยที่ส่วนใหญ่แล้วประมาณ 95% อาศัยอยู่ในระบบทางเดินอาหารของเราค่ะซึ่งจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในร่างกายของเราอะค่ะจะแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกคือเป็นจุลินทรีย์ตัวดีที่เราเรียกกันว่าโปรไบโอติกนะคะอีกกลุ่มนึงก็คือจุลินทรีย์ชนิดที่ไม่ดีที่ก่อโรคให้กับร่างกายเราได้นะคะซึ่ง2กลุ่มนี้จะอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างมีสมดุลค่ะในร่างกายของแต่ละคนค่ะจะมีสายพันธุ์ของจุลินทรีย์อาศัยอยู่แตกต่างกันโดยสิ่งที่ส่งผลต่อจุลินทรีย์เหล่านี้นะคะได้แก่เพศอายุเชื้อชาติที่อยู่อาศัยหรือขั้นตอนการคลอดไม่ว่าจะเป็นคลอดธรรมชาติหรือว่าการผ่าคลอดนะคะรวมถึงการได้รับนมแม่ไหมหรือว่าการกินนมผงนะคะเรื่องของไลฟ์สไตล์นะคะรวมถึงเรื่องของสัตว์เลี้ยงด้วยสิ่งที่มีผลทำให้ปริมาณของจุลินทรีย์ที่ดีลดลงนะคะได้แก่อายุที่เพิ่มมากขึ้นนะคะหรือการได้รับยาบางชนิดยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะบ่อยๆนะคะหรือภาวะเรื่องของความเครียดการอดนอนการพักผ่อนน้อยหรือการดื่มสุราหรือแอลกอฮอล์นะคะรวมถึงการสูบบุหรี่ด้วยนะคะผู้ที่รับประทานอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะอาหารสำเร็จรูปหรืออาหารแช่แข็งบ่อยๆอาหารเหล่านี้ก็จะมีจุลินทรีย์ที่ดีค่อนข้างน้อยหรือแม้แต่คนที่ทานผักผลไม้น้อยนะคะรวมถึงสุดท้ายคือคนที่ทำการผ่าตัดกระเพาะอาหารหรือลำไส้ก็จะมีผลกระทบต่อจุลินทรีย์ที่ดีในลำไส้ด้วยค่ะซึ่งเมื่อเกิดภาวะเสียสมดุลของจุลินทรีย์เราจะเรียกภาวะนี้ว่ากัดดิสไบโอซิสนะคะซึ่งภาวะนี้จะทำให้เกิดโรคและผลเสียต่างๆตามมากับร่างกายค่ะโปรไบโอติกช่วยให้ร่างกายทำงานกันได้อย่างมีสมดุลผ่านกลไกธรรมชาติทางระบบทางเดินอาหารนะคะเนื่องจากลำไส้ค่ะมีส่วนของระบบภูมิคุ้มกันที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราถึง 70% นะคะเนื่องจากมีกลุ่มของเม็ดเลือดขาวที่เรียกว่าลิมโฟไซต์อยู่เป็นจำนวนมากที่เราเรียกกันว่ากัด Associated Lymphocyte Tissue หรือ GALT นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะจะช่วยเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายไม่ว่าจะเป็นการสร้าง Antibody IgA นะคะช่วยปกป้องผนังของลำไส้และช่วยในเรื่องของการสร้าง IgG เข้าสู่กระแสเลือดซึ่งโปรไบโอติกค่ะจะช่วยให้กลไกการทำงานระบบภูมิคุ้มกันในลำไส้ทำงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะนอกจากโปรไบโอติกจะช่วยรักษาสมดุลของจุลินทรีย์แล้วยังช่วยยับยั้งและป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคได้ช่วยป้องกันการอักเสบติดเชื้อของโรคระบบทางเดินอาหารช่วยบรรเทาอาการท้องผูกท้องเสียท้องอืดหรือโรคลำไส้แปรปรวนหรือ IBS ได้นอกจากนี้ยังได้ประโยชน์ในผู้ที่เป็นโรคกระเพาะหรือกรดไหลย้อนจากเชื้อ H. pylori นะคะนอกจากนี้ยังพบว่าเด็กที่รับประทานนมแม่ค่ะจะได้รับโปรไบโอติกชนิดไบฟิโดแบคทีเรียมซึ่งช่วยในการป้องกันการติดเชื้อในลำไส้โดยเฉพาะจากเชื้อไวรัสโลต้าหรือว่าเชื้อเอนเทโรไวรัสได้ด้วยค่ะนอกจากระบบทางเดินอาหารแล้วเชื้อโปรไบโอติกยังเป็นประโยชน์กับระบบทางเดินหายใจนะคะในระบบผิวหนังผู้ที่เป็นสิวหรือในผู้หญิงที่มีภาวะตกขาวหรือการอักเสบติดเชื้อในช่องคลอดด้วยค่ะนอกจากผลต่อระบบภูมิคุ้มกันแล้วโปรไบโอติกยังส่งผลหรือมีประโยชน์กับระบบทางเดินของอาหารของเราโดยตรงด้วยนะคะช่วยย่อยเส้นใยอาหารที่ร่างกายของมนุษย์ไม่สามารถย่อยได้นะคะซึ่งเส้นใยเหล่านี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นกลุ่มพวกพรีไบโอติกซึ่งเป็นอาหารที่ดีของโปรไบโอติกเลยค่ะนอกจากการย่อยแล้วเนี่ยโปรไบโอติกยังเปลี่ยนเป็นเมตาบอไลต์นะคะกรดไขมันชอร์ตเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งเป็นประโยชน์กับผนังเยื่อบุลำไส้เราด้วยค่ะแล้วก็ยังสร้างเยื่อเมือกเพื่อปกป้องผนังลำไส้นอกจากนี้ยังผลิตเอนไซม์ที่ช่วยย่อยอาหารไลเปสโปรตีเอสที่ช่วยย่อยไขมันและโปรตีนให้กับร่างกายเราด้วยค่ะโปรไบโอติกค่ะยังช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของการเกิดมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งลำไส้นะคะเนื่องจากโปรไบโอติกจะช่วยย่อยสลายของเสียที่อยู่ในลำไส้ทำให้ร่างกายเกิดอนุมูลอิสระที่น้อยลงเกิดการอักเสบของลำไส้ที่น้อยลงยีนหรือ DNA แข็งแรงขึ้นก็จะเกิดการกลายพันธุ์ที่ลดน้อยลงค่ะและสำหรับผู้ที่ทานยาฆ่า
เชื้อหรือยาปฏิชีวนะบ่อยๆแล้วมีการทำลายของจุลินทรีย์ที่ดีลงไปจากยานะคะโปรไบโอติกก็จะช่วยเข้าไปเสริมความแข็งแรงให้กับลำไส้ลดอาการข้างเคียงของยาฆ่าเชื้อเช่นท้องผูกหรือท้องเสียได้ค่ะโปรไบโอติกนอกจากจะช่วยย่อยและดูดซึมสารอาหารแล้วยังช่วยสร้างสารอาหารหรือวิตามินบางอย่างให้กับร่างกายเราด้วยค่ะเช่นวิตามิน K หรือ B12 ค่ะโปรไบโอติกค่ะมีอยู่ในอาหารตามธรรมชาติค่อนข้างหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโยเกิร์ตนมเปรี้ยวหรือว่ากิมจิอาหารหมักดองแตงกวาดองนะคะหรือคีเฟอร์หรือบัวหิมะทิเบตหรือแม้แต่ชาหมักหรือคอมบูชาด้วยค่ะซึ่งแต่อาหารแต่ละชนิดค่ะก็จะมีโปรไบโอติกที่แตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์แต่ทั้งนี้นั้นในอาหารสำเร็จรูปค่ะโปรไบโอติกก็จะเหลือจำนวนค่อนข้างลดน้อยลงเนื่องจากขั้นตอนการผลิตอุณหภูมิหรือว่าการขนส่งค่ะและนอกจากนี้หลังจากที่เรารับประทานเข้าไปแล้วยังถูกย่อยด้วยน้ำย่อยของเราจึงเหลือไปถึงลำไส้ในปริมาณค่อนข้างน้อยค่ะส่วนการเลือกรับประทานโปรไบโอติกในอาหารเสริมนั้นก็จำเป็นที่จะต้องดูที่สายพันธุ์และปริมาณด้วยนะคะและการรับประทานค่ะถ้าจะต้องรับประทานร่วมกับยาฆ่าเชื้อหรือยาปฏิชีวนะก็ควรจะมีระยะห่างนะคะอย่างน้อย2ชั่วโมงหรือรับประทานตอนท้องว่างก็จะออกผลได้ดีมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะในอาหารเสริมหลายชนิดก็มักจะผสมพรีไบโอติกหรือว่าเส้นใยอาหารที่เป็นอาหารของเจ้าโปรไบโอติกเข้าไปด้วยนะคะเราจะเรียกรวมพรีไบโอติกร่วมกับโปรไบโอติกว่าซิมไบโอติกค่ะก็จะช่วยให้โปรไบโอติกทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาการข้างเคียงจากการรับประทานโปรไบโอติกค่ะมักจะไม่รุนแรงอาจจะมีเช่นท้องอืดนะคะหรือว่าจุกเสียดแน่นท้องได้นะคะส่วนข้อควรระวังหรือผู้ที่ไม่ควรรับประทานนะคะเช่นผู้ที่มีภาวะมะเร็งแล้วได้รับเคมีบำบัดอยู่หรือผู้ที่ได้รับยากดภูมิอยู่นะคะสุดท้ายนะคะจะมีสายพันธุ์ของโปรไบโอติกตอนนี้ที่อย.รับรองนะคะหมอจะขึ้นรายชื่อไว้ให้ดังนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะให้กับผู้ที่สนใจแล้วถ้าใครมีคำถามสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาระดีๆแล้วก็ติดตามคลิปต่อไปของ AdLife นะคะ